ไก่พื้นเมืองมีเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปในชนบทมีลักษณะการเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและการกีฬาส่วนมากเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ไก่พื้นเมืองมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ละพันธุ์ก็จะมีจุดเด่นเป็นคุณสมบัติต่างกันแต่มีความต้านทานต่อโรคแมลงสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรรายย่อยทั่วไปเนื้อไก่พื้นเมืองมีรสชาติดีเป็นที่นิยมกันแพร่หลายจึงเหมาะที่จะอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนไก่พื้นเมืองเลี้ยงง่ายเศษอาหารและพืชผักเหลือใช้ต่างๆน่าสามารถนำมาเลี้ยงไก่ได้และยังอดทนต่อโรคแมลงในท้องถิ่นได้ดีฟักไข่และเลี้ยงดูลูกเองเนื้อไก่มีรสชาติดีเนื้อแน่นมีมันน้อยให้โปรตีนและราคาดีทั้งตัวผู้และตัวเมียหรือจำหน่ายเป็นไก่ชนก็สามารถทำเป็นอาชีพได้มูลไก่ยังใช้ทำปุ๋ยได้อีกด้วยการคัดเลือกไก่พันธุ์พื้นเมืองควรเลือกไก่ที่มีรูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์กระฉับกระเฉงขนเป็นมันตาสดใสใบหน้าแดงสดและควรเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่9เดือนขึ้นไปและหนักตั้งแต่ 2-5 กิโลกรัมส่วนแม่พันธุ์ควรมีอายุตั้งแต่7เดือนไม่เกิน3ปีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1-5 กิโลกรัมมีประวัติการให้ไข่มากเลี้ยงลูกไก่เก่งการคัดเลือกพันธุ์ไก่ที่ดีไว้ทำพันธุ์จะช่วยให้ไก่ในฝูงมีขนาดตัวโตให้ไข่ดกเลี้ยงลูกดีและมีอัตรารอดสูงสำหรับพันธุ์ไก่พื้นเมืองภาคเหนือที่นิยมเลี้ยงได้แก่พันธุ์ประดู่หางดำเป็นไก่พื้นเมืองที่มีทั่วทุกภาคนิยมเลี้ยงเป็นไก่ชนและกินเนื้อปัจจุบันศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ได้รวบรวมพันธุ์เฉพาะที่มีทางภาคเหนือและทำการผสมพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่นิ่งแล้วเหมาะสำหรับเกษตรกรภาคเหนือลักษณะภายนอกเพศผู้มีสีหน้าแดงพันธุ์ชี้ฟ้าเป็นไก่พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดแถบบนดอยสูงของจังหวัดเชียงรายนิยมเลี้ยงเพื่อกินเนื้อลักษณะภายนอกเพศผู้มีสีหน้าแดงพันแม่ฟ้าหลวงเป็นไก่พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดแถบบนดอยสูงของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านนิยมเลี้ยงเพื่อกินเนื้อพันแม่ฮ่องสอนเป็นไก่พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดแถบพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ได้รวบรวมพันธุ์และขยายพันธุ์นิยมเลี้ยงเพื่อกินเนื้อลักษณะคล้ายไก่ป่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสามารถเตรียมสถานที่ข้อไก่และอุปกรณ์ให้เหมาะสมดังนี้สถานที่ตั้งของข้อไก่ควรอยู่บนที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงและห่างจากตัวบ้านมีหลังคากันแดดกันฝนสามารถป้องกันศัตรูต่างๆได้ทั้งนี้ไม่ควรเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้านเพราะจะมีกลิ่นและไรไก่รบกวนข้อไก่สามารถทำเองได้โดยใช้วัสดุที่หาง่ายๆในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หญ้าคาพื้นคอกอาจรองพื้นด้วยแกรบขี้เลื่อยหรือฟางแห้งหนาประมาณ4เซนติเมตรและต้องเปลี่ยนวัสดุรองพื้นทุกๆ3เดือนคอกควรมีพื้นที่ขนาด1ตารางเมตรต่อไก่ใหญ่5ตัวหรือไก่เล็ก50ตัวและควรมีรังไข่ให้เพียงพอนอกเหนือจากข้อไก่คว
ควรมีอุปกรณ์อื่นๆได้แก่กรงหรือสุ่มสำหรับเลี้ยงแม่ไก่และลูกไก่แรกเกิดให้เพียงพอเครื่องกกลูกไก่กรณีแยกลูกไก่ออกมาเลี้ยงต่างหากในกรงอนุบาลรางไม้ไผ่ผ่าครึ่งหรือใช้ขวดบรรจุน้ำรองด้วยถาดสำหรับใส่น้ำสะอาดให้ไก่กินรางอาหารอาจทำด้วยสังกะสีไม้กระดานไม้ไผ่ยางรถยนต์เก่าหรือวัสดุที่มีในท้องถิ่นอาหารสำหรับไก่ควรหาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นข้าวเปลือกข้าวโพดเศษอาหารที่เหลือเพื่อลดต้นทุนและควรปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติด้วยการฟักไข่เลี้ยงดูแม่ไก่และลูกไก่ส่วนใหญ่แม่ไก่จะไข่ประมาณ 20-30 ฟองแล้วจะหยุดไข่จากนั้นแม่ไก่จะกินอาหารมากขึ้นและเริ่มไข่ใหม่อีกครั้งภายใน15วันต่อมาแม่ไก่ที่ไข่เกิน20ฟองจะฟักไข่เองและเมื่อเห็นว่าแม่ไก่เริ่มฟักไข่แล้วต้องตรวจไข่ที่ฟักเมื่อครบ7วันเพื่อดูว่าไข่มีเชื้อหรือไม่โดยใช้ไฟฉายส่องไข่ที่ฟักครบ7วันในตอนกลางคืนไข่ที่มีเชื้อจะเห็นตัวอ่อนและเส้นเลือดแม่ไก่จะฟักให้ไข่เป็นเวลา21วันจึงจะออกเป็นตัวหากต้องการฟักไข่เองให้เก็บไข่ออกมาทุกวันแล้วนำไปใส่แผงไข่วางไว้ที่อากาศถ่ายเทและไม่ร้อนเกินไปและนำไปฟักภายใน7วันถ้าเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นควรไม่เกิน15วันเมื่อลูกไก่ออกจากไข่หมดแล้วให้ย้ายทั้งแม่และไก่และลูกไก่มาขังไว้ในสุ่มหรือกรงบนพื้นที่แห้งแม่ไก่จะเลี้ยงดูเองโดยธรรมชาติแม่ไก่จะเลี้ยงลูกประมาณ 1-2 เดือนจึงจะควรแยกออกจากลูกเพื่อผสมพันธุ์วางไข่ใหม่ถ้าหากต้องการให้แม่ไก่ไข่เร็วขึ้นให้แยกลูกออกจากแม่นำไปเลี้ยงไว้ในกรงอนุบาลโดยมีอาหารและน้ำพร้อมทั้งเครื่องกกลูกไก่เลี้ยงบนกรงจนหนาประมาณ 4-6 สัปดาห์จึงจะปล่อยลงพื้นส่วนแม่ไก่นำไปชั่งให้อาหารและน้ำเต็มที่แม่ไก่จะเริ่มไข่ภายใน15วันหรือนำแม่ไก่ไปอาบน้ำเย็นจัดการเลี้ยงไก่พื้นเมืองควรตระหนักถึงการรักษาความสะอาดโดยหมั่นทำความสะอาดคอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก2เดือนและภาชนะอุปกรณ์ต่างๆทุก7วันอย่าปล่อยให้คอกชื้นแฉะเพราะจะเป็นที่หมักหมมของโรคควรสร้างคอกให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและให้อาหารที่มีคุณภาพถ้าไก่เริ่มป่วยให้กำจัดเสียจากนั้นกำจัดซากโดยการเผาหรือฝังและควรให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆอย่างสม่ำเสมอเช่นโรคนิวคาสเซิลฝีดาษอหิวาและโรคหลอดลมอักเสบเกษตรกรที่เลี้ยงไก่อาจประสบปัญหาต่างๆได้คือต้นทุนค่าอาหารสูงทางนี้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้เช่นเปิดไฟล่อแมลงในช่วงกลางคืนเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับไก่พื้นเมืองหรือทำหลุมเพาะปลวกเป็นต้นด้านสายพันธุ์ควรมีการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีไว้ทำพันธุ์อยู่เสมอจัดหาพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะดีจากแหล่งอื่นมาเป็นพ่อพันธุ์ทุกๆ3ปีเพื่อป้องกันการผสมเลือดชิดด้านโรคระบาดไก่ควรทำวัคซีนป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอมีการถ่ายพยาธิภายในตามกำหนด
มีการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้างอุปกรณ์การเลี้ยงต้องทำความสะอาดบ่อยๆและมีอ่างจุ่มน้ำเท้าฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าข้อไก่จึงจะสามารถป้องกันโรคระบาดได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮองไคเนื่องมาจากพระบิดแห่งนี้นะครับก็เป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระบิดที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวท่านทรงพระดำริให้จัดตั้งขึ้นนะครับปราชุมชนหรือเกษตรกรตัวอย่างนะครับหรือว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยอันนี้เป็นความประสงค์ของห้วยฮองไคเราอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือว่าเมื่อเรามีการพัฒนาหรือส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาอาชีพหรือการพัฒนาความเป็นอยู่หรือเรียกรวมๆอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตกันและกันเนี่ยนะครับของเกษตรกรหรือของประชาชนเนี่ยเราก็อยากเห็นความสำเร็จนะครับงานขยายผลของเราเรามุ่งเน้นไปที่ว่าความสำเร็จที่เกิดจากการศึกษาทดลองวิจัยถึงแม้มันจะสำเร็จไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเป็นแปลงสาธิตเป็นที่ศึกษาดูงานให้มันสอดคล้องกับคำว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาหรือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะครับซึ่งมาดูเมื่อไหร่ก็จะมีความก้าวหน้ามีความเปลี่ยนแปลงตลอดตรงนี้ในแปลงสาธิตหรือจุดสาธิตกิจกรรมต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับทั้งในหมู่บ้านรอบศูนย์ทั้งในหมู่บ้านศูนย์สาขาที่มีโครงการเข้ามาร่วมกับห้วยฮองไคหรือเกษตรกรที่มาดูงานทั่วๆไปและสนใจก็จะแจ้งมาว่าอยากจะอบรมเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับพอเมื่อเราจัดคนครบแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งกลับไปที่ผู้ที่ขอมาซึ่งอาจจะอยู่ไกลๆจังหวัดอื่นก็มีนี่นะครับแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือสถาบันการศึกษาไม่ว่าจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดข้างเคียงหรือแม้กระทั่งที่จังหวัดเดือนๆเนี่ยที่มีการเปิดสอนเรื่องของการพัฒนานะครับก็จะส่งนักศึกษาเนี่ยมาฝึกงานกับเรานะครับปีหนึ่งก็หลายสิบสถาบันนะครับช่วงที่มีการเปิดเทอมหรือปิดเทอมก็ตามนี่นะครับก็จะมีการส่งมาฝึกงานนอกจากการให้การอบรมเรามีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นะครับก็ถือว่าทั้งหมดก็จะเป็นการขยายผลที่เริ่มตั้งแต่จะมาดูงานในศูนย์ก็ได้ความรู้กลับไปสนใจก็แจ้งมาเข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ที่ตรงกับที่เราต้องการหรือว่าถ้าท่านอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของศูนย์ที่ศูนย์รับผิดชอบอยู่ท่านก็จะเข้าโครงการอบรมเข้มแล้วก็มีการทำกระจายปัจจัยการผลิตเพื่อให้นอกจากว่าคิดเป็นทำเป็นแล้วเราอาจจะเริ่มต้นให้ด้วยในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลออกไปเนี่ยเราก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นั้นเช่นจากส่งเสริมการเกษตรนะครับหรือว่าจากสำนักงานพัฒนาชุมชนหรือว่าองค์กรหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.หรือเทศบาลนี่นะครับก็จะเป็นส่วนผลักดันทั้งสุขก็จะประสานว่าเราได้รับการร้องขอจากเกษตรกรหรือสมาชิกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเขารับการอบรมก็ขอให้เขาดูแลต่อไปด้วยนี่นะครับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้และประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีหลายท่านหนึ่งในนั้นได้แก่คุณสุนทรดาวแก้วถึงแม้จะจบการเรียนแค่ประถมศึกษาปีที่4แต่ด้วยความมานะพยายามมันศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้คุณสุนทรดวงแก้วเกษตรกรตัวอย่างแห่งตำบลแม่ห้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และยังเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างเครือข่ายพอเพียงให้แก่ชาวบ้านและแวกใกล้เคียงครับก็ผมมีอาชีพทำการเกษตรมาประมาณ30กว่าปีแต่ทำการเกษตรแบบเชิงเดียวก็ยิ่งทำก็ยิ่งเป็นหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ต่อมาเมื่อปี48ก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปอบรมศึกษาอบรมที่ศูนย์ศึกษาห้วยฮองไคก็ได้นำเอาแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับใจครับชีวิตครอบครัวก็โดยที่เข้าอบรมที่ปศุสัตว์เรื่องไก่นะครับก็ซึ่งถ้าถามว่ามีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ก็พอจะมีอยู่พ้องแต่เลี้ยงตามภาษาพื้นบ้านก็ทีนี้ก็ขึ้นได้ไปอบรมที่ศูนย์ห้วยฮองไคที่ปศุสัตว์นะครับเพิ่นก็แนะนำวิธีการเลี้ยงตลอดถึงการดูแลรักษาฮื้อหลังจากนั้นเป็นก็เอาไก่ฮื้อ10ตัวนะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทีนี้ผมก็เข้ามาทดลองมาเลี้ยงซึ่งตอนแรกใจอาหารสําเร็จรูปบ่ค่อยจะมีกําไรนะครับ
เพราะต้นทุนอาหารสำเร็จรูปมันสูงก็เลยมาประยุกต์ใช้แบบอาหารพื้นบ้านอาหารตามท้องถิ่นโดยตีประยุกต์เอาตามปากเจ้าบ้านก็ซึ่งก็มีต้นทุนลดลงมาอยู่ตีกิโลละ2บาทชาวต่างซึ่งไก่ตัวหนึ่งจะกินอาหารอยู่17กิโลถ้าใช้อาหารสำเร็จรูปเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ100กว่าบาทเนาะแล้วก็ถ้ามาทำอาหารมักตัวนี้มันต้นทุนจะอยู่ที่24บาท50ตังค์นะครับแล้วก็ขายก็ได้ตัวละ70บาทก็มีกำไรนะครับกิจกรรมการเกษตรที่คุณสุนทรดำเนินอยู่ในปัจจุบันได้แก่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองทำนาการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเทศเลี้ยงปลานิลเลี้ยงหมูหลุมและปลูกลำไยในที่ดินของตนเองซึ่งมีพื้นที่2ไร่3งานโดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนวน3งานและพื้นที่ทำการเกษตรอีก2ไร่คุณสุนทรได้กล่าวถึงสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จว่าผมมาทำตัวนี้ก็ได้อยู่ประมาณ2เกือบ3ปีก็รู้สึกว่าตัวนี้จะมีกำไรได้ดีแล้วก็มีหลายๆเกษตรกรหลายๆท่านที่ผู้ความสนใจก็มาดูมาศึกษามาดูวิธีการเลี้ยงการทำอาหารผมก็ในฐานะที่ได้รับการอบรมมาจากศูนย์ศึกษาห้วยไข่เนี่ยผมก็เอามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายๆกลุ่มหลายๆคณะซึ่งมีมันก็มีตั้งต้นกาอาชีพนะครับแล้วก็เกษตรกรของกลุ่มแม่กำปองนอกจากนั้นก็มีนักศึกษาจากปัตตานีก็ได้เข้ามาศึกษาดูงานในจุดนี้ผมยินดีที่จะถ่ายทอดการเลี้ยงการผสมอาหารการหาวัตถุดิบพื้นบ้านเนี่ยมันมีอย่างข้องเนี่ยสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณทั้งศูนย์ศึกษาห้วยยองไข่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้นำเอาแนวทางของพระองค์ท่านมาถ่ายทอดให้ผมซึ่งผมก็ได้นำตัวนี้มาปฏิบัติประสบผลสำเร็จเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนี้สินต่างๆนานาก็ลดภาระลงไปเยอะแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับซึ่งทุกวันนี้คุณสุนทรมีความสุขกับการใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงไม่มีหนี้สินโดยยึดหลักปัญญาต้องมาก่อนเงินใช้คุณธรรมนำขยันประหยัดและอดทนและซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเป็นเครื่องนำทางสำหรับการได้มาซึ่งความสำเร็จในวันนี้